ก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนค่ะออกมารายงานข้อมูลนะคะว่าจีนนั้นมีหัวรบนิวเคลียร์กว่า500หัวรบด้วยกันแล้วก็กำลังจะมีมากขึ้นเป็นกว่า 1,000 หัวรบในอีก7ปีข้างหน้าหรือว่าปี2573นะคะล่าสุดเนี่ยกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ค่ะโดยบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลของเพนทากอนที่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็บอกว่าหัวรบนิวเคลียร์ของจีนนั้นถ้าเทียบกับสหรัฐถือว่ามีน้อยกว่ามากเลยทีเดียวค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียนะคะล่าสุดปรากฏว่าทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียค่ะได้ออกมาเปิดเผยเป็นคลิปวิดีโอนะคะของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตัวใหม่ที่มีชื่อว่าอาวันการ์ดค่ะอาวุธตัวนี้เนี่ยเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปนะคะที่สามารถที่จะแยกส่วนได้ด้วยแล้วก็มีความเร็วเหนือเสียงค่ะเตรียมส่งเข้าประจำการกองทัพของรัสเซียในปีนี้ด้วยนะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะเปิดเผยคลิปวิดีโอนี้ละค่ะเป็นภาพของอาวันการ์ดนะคะเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปแบบแยกส่วนก็เป็นคลิปที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธขนาดใหญ่นะคะที่ถูกนำเอาไปติดตั้งที่ฐานยิงค่ะแผนการนำเอาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเข้าสู่กองทัพในปีนี้นะคะก็เป็นแผนการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของการสู้รบของกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียค่ะซึ่งระบบขีปนาวุธอาวันการ์ดนั้นถือได้ว่าเป็นอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงเป็นอย่างมากเลยนะคะคือไม่เพียงแต่มีความเร็วเหนือเสียงเท่านั้นแต่ว่าอาวันการ์ดนั้นยังมีระบบควบคุมการร่อนเข้าหาเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็วิถีของการพุ่งทะยานนะคะทำให้เจ้าระบบป้องกันขีปนาวุธต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจจับหรือว่ายิงสกัดอาวันการ์ดได้เลยค่ะระบบขีปนาวุธอาวันการ์ดนั้นเรียกว่าเป็นได้ทั้งขีปนาวุธที่มีการจุดระเบิดแบบขับดันนะคะหรือเป็นหัวรบที่ติดตั้งบนขีปนาวุธข้ามทวีปก็ได้ค่ะซึ่งหัวรบจะแยกตัวออกนะคะแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเป้าหมายในภายหลังด้วยการใช้วิธีการนำวิถีของพาหนะนำร่อนแล้วก็ยังมีระบบขับดันร่อนด้วยค่ะที่ช่วยให้การยิงขีปนาวุธนั้นสามารถที่จะพุ่งเข้าไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าอาวันการ์ดนี้ยังมีระบบนำกลับค่ะเป็นระบบที่ช่วยลดระดับความสูงของขีปนาวุธลงมาอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกได้เร็วขึ้นก่อนที่จะร่อนต่อไปได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงขับดันร่อนไปอีกได้หลายพันกิโลเมตรด้วยนะคะก็มีรายงานบอกว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเดินทางไปที่ศูนย์บัญชาการกองทัพรัสเซียด้วยนะคะที่เมืองรอสตอฟออนดอนทางตอนใต้ของประเทศเมื่อวานนี้ค่ะไปรับฟังรายงานถึงสถานการณ์จากทางประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกี่ยวกับความคืบหน้าของปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั่นเองค่ะไปดูความคืบหน้าของทางเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะที่เกาหลีเหนือมีรายงานออกมาจากทางสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะได้มีการนำเสนอคลิปวิดีโอของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ได้พบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเมื่อวานนี้นะคะที่เข้าไปพบหารือกันที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือในโอกาสที่ลาฟรอฟนั้นก็เยือนเกาหลีเหนือค่ะผู้นำเกาหลีเหนือได้แสดงความมุ่งมั่นนะคะว่าก็จะปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆที่ได้ตกลงกันเอาไว้กับประธานาธิบดีปูตินในระหว่างที่เกิดการประชุมสุดยอดของ2ผู้นำที่ผู้นำคิมนั้นก็เดินทางไปเยือนรัสเซียมาแล้วนะคะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางการทหารร่วมกันค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงโครงการดาวเทียมของเกาหลีเหนือและปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนด้วยนะคะรวมทั้งทางคิมจองอึนเองก็ได้มีการเชิญประธานาธิบดีปูตินเยือนเกาหลีเหนือด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งการเยือนเกาหลีเหนือของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีปูตินนั่นเองรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียค่ะก็ได้นำสารจากประธานาธิบดีปูตินนะคะมามอบให้กับทางผู้นำเกาหลีเหนือด้วยนะคะโดยมองว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างรัสเซียเกาหลีเหนือได้บรรลุระดับยุทธศาสตร์และเป็นการต่อยอดผลสำเร็จของการประชุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยซึ่งความสัมพันธ์ทั้งสองชาติบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์และการเมืองที่ไว้วางใจกันอย่างแข็งแกร่งค่ะรัฐบาลรัสเซียได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งด้วยนะคะต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับ
ิจกรรมทางทหารร่วมกันที่เกิดขึ้นของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในคาบสมุทรเกาหลีค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นคัดค้านนโยบายของสหรัฐซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่สร้างสรรค์แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อความสงบในคาบสมุทรเกาหลีด้วยนอกจากนี้นะคะมีประเด็นกรณีของหัวรบนิวเคลียร์นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนเนี่ยเคยออกมาให้ข้อมูลเอาไว้นะคะบอกว่าจีนเนี่ยมีหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถปฏิบัติการได้ถึงมากกว่า500หัวรบด้วยกันแล้วก็กำลังจะมีหัวรบนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นค่ะเป็นกว่า 1,000 ลูกนะคะในปี2573นี้ด้วยทีนี้เรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนเหมาหนิงก็ได้ออกมาแถลงตอบโต้นะคะโดยบอกว่ารายงานของเพนทากอนนั้นเป็นรายงานที่มีอคติเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ยังมองว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นการเผยแพร่ทฤษฎีว่าจีนเป็นภัยคุกคามทั้งที่ไม่เป็นความจริงค่ะโดยบอกว่าถึงแม้ว่าจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ของจีนในปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้นก็ตามนะคะแต่อาวุธนิวเคลียร์ของจีนถ้าเทียบกับสหรัฐก็ถือว่ายังน้อยกว่ามากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เป็นจำนวนมากมากกว่าจีนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ